สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้าทุกท่านเลยนะครับวันนี้สรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับประจำวันที่26ตุลาคม2567นะครับ วันนี้นะครับอยู่กับทุกท่านในช่วงเวลาเช้าๆนะครับหลังจากที่เ,เวลาจํากัดนะครับวันนี้ค่ำในเช้าวันเสาร์นะครับวันนี้นะครับร้านบะหมี่ก็ขายนะครับเผื่อใครผ่านมาศรีสัชนาลัยนะครับศรีส,สัชนาลัยร้านบะหมี่ผมอยู่ตรงข้ามหน้าโรงเรียนมืองเฉล,เลียงนะครับอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโข,ขทยัยลองผ่านมาแวะชิมกันได้นะเผื่อเราจะได้ถ่ายรูปกันนะครับวันนี้ 5เกมสุดท้ายของเอริกเดนแฮกนะครับได้ถูกขีดเส้นตายแล้ว5เกมสุดท้ายนะครับรวมถึงไรอัพ11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามด้วยเช่นกันนะครับเอริกเดนแฮกในตอนนี้นะครับต้องยอมรับว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีความสุขมากหรอกเพราะว่าผมแปลข่าวเนี่ยผมยังรู้สึกถึงปลายปากกาที่นักข่าวเขียนเลยว่าแรงกดดันสีหน้าอะไรหลายอย่างของเอริกเดนแฮกนั้น กดดันจริงๆนะผลงานก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้นะคุณซือเนี่ยสี่คนอย่างน้อยและใครจะมาเป็นเบอร์หนึ่งก็ไม่รู้แต่มีสี่คนเนี้ยอยู่ในนั้นนะครับสวัสดีนะครับคุณสกุลวัฒนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณจำเลินะครับสวัสดีคุณวุฒิศัก์ด้วยนะครับสวัสดีคุณอัตพรสวัสดีคุณลุงโลดนะครับสวัสดีคุณอัมพันธ์นะครับ FC จากนราธิวาสนะครับเป็นไงมั่งภักใต้เป็นไงมั่ง สุโขทัยนี่บอกเลยครับแดดออกด้านหนาวหมอกแจ่มมากนะครับทางรถเนี่ยมอกสวยมากพระอาพาทิตย์ขึ้นพอดีสวยมากนะครับก็เวลาขับรถอะไรก็ดูดีเลยแหละนะครับสวัสดีคุณอัมพันธ์นะครับสวัสดีคุณสมยศนะครับ FC จากแมนยูยุค90นะครับอ่จากสีสเกตนะครับสวัสดีคุณน้ำน้าโหนกนะครับน้าโหนกฟังอยู่พังงานนะครับพระประแดงนะครับเดี๋ยว ฟังอยู่พระประแดงไม่ใช่พังงาโอเคนะครับสวัสดีคุณวีนัสนะครับสวัสดีคุณนุช FC จากสุพรรณบุรีนะครับสวัสดีคุณจิรายุนะครับสวัสดีคุณน้ําน้องอ่านน้องน้ําอิงนะครับ5เกมจริงหรือเปล่าก็เดี๋ยวลองดูนะเพราะว่าเดี๋ยวฟังอินิออสฟังอินิออสด้วยนะครับเพราะอินออสให้เส้นตายเขาไว้นะครับว่า5เกมนี้ยูโรป้าก็จะเพย์ออฟอะเพย์ออฟแบบนั้นแล้วอะมันมันเอาง่ายใกล้จะล่วงยูโรป้าเอางี้ดีกว่านะ อ่อถึงไหนแล้วเนี่ยสวัสดีคุณจีรพงศ์นะครับสวัสดีคุณเกมเมอร์นะครับสวัสดีนะครับอ่าสวัสดีคุณวัดอ่านว่าอะไรเนี่ยวัดวัดฮันเหรอครับปมะมาณผิดขออภัยนะครับสวัสดีคุณข้างผู้ข้างคล้ายผักสวัสดีนะครับสวัสดีคุณเสนด้วยนะครับ FC จากมุกดาหารนะครับ5เกมสุดท้ายนะเต็นแฮกนะขอญาตเข้ารายการเลยครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสร แมนเชสเตอร์ยูเตดกันในช่วงเช้านี้นะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของกุนซือก่อนเลยนะครับวันนี้นะครับเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเบนซารีเนี่ยเขาเขียนบทความคือเดี๋ยวท่านจะไปอ่านบทความมามันจะมีคามําว่า4กุนซือนั่นแหละเดี๋ยวท่านเจอเองเบนซารีคนเขียนนะ ล่าสุดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้กำหนด4รายชื่อนะครับที่จะมาแทนที่เอริกเตนแฮกและถ้าเกิด5เกมสุดท้ายแย่ yeah. สมมุตินะสมมุติถ้า5เกมสุดท้ายแย่ yeah. นั่นก็จะเป็นช่วงเวลาคริสต์มาสพอดีนะครับ4ี่กุนซือที่คาดว่าจะมาทำหน้าที่แทนเอริกเตนฮฮกนะครับคนที่1คนที่1เนี่ยผมอ้างอิงข้อมูลที่กำลังอ่านมาจากเดลี่เมลนะครับ รูเบนอัมโริมรูเบนอัมโริเนี่ยนะครับเป็นผู้จัดจาก,การทีม Sporting งล s b o n นะครับตอนนี้น่าจะกลายเป็นเต็งหนึ่งละเพราะ r u b บนอัมโริมเองนะครับมีช่วงเวลาในการคว้าชแชมป์ในโปรตุเกสถึง5ถ้วยรางวัลแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับทำทีมได้อย่างสุดยอดมาก Manchester ์ยูเตดเองนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยรูเบนอ m มริเนี่ยเขากำลังจะเป็นคนที่เอามาแทนที่ตัวของเป๊ปกาดิโอลาด้วย แต่มันก็ไม่ง่ายสําหรับแมนยูนะถ้าจะแต่งตั้งลูเบนอามูรีมันนะครับทีนี้ในส่วนของคนที่2นะครับก็คือชาบี้เฮนันเดสอันนี้ต้องยอมรับว่าแมนยูนะครับผู้บริหารของอินิอสนำโดยโอมาเบรดาได้ได้คุยกับตัวแทนของชาบี้จริงๆผมเล่าไปในข่าวแมนยูในวันนั้นนะครับแล้วก็เชื่อกันว่าตอนนี้นะชาบี้เป็นหนึ่งในกุนซือ4คนนี้นะครับยังมีคนที่5อีกนะแต่ว่าเดี๋ยวรอเวลาข่าวอัปเดตไปอีกนะครับ ทีนี้ในส่วนของอที่บาร์เซโลนานะครับก็มันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จนะครับไปช่วยเขาอะนะครับในส่วนของนั้นนะคนที่3คือเอรินเทอร์ซิสเอรินเทอร์ซิสเขาคุยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยตรงไปแล้วกุนซือรายนี้นะครับพาดอทมูลเข้าชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จแต่เป็นกุนซือที่เก่งมากคนหนึ่ง นะครับและนี่คืออีกหนึ่งคาดเดตสำคัญมากนะครับคนที่3นะเอดินเทอร์ซิสและคนที่4อยู่ในพรีมีร์ก็คือโทมัสแฟรงก์นั่นแหละนะครับโทมัสแฟรงก์เนี่ยต้องยอมรับว่าเขาไม่สามารถเปิดเผยอะไรได้เลยสำหรับอนาคตในวันข้างหน้าแต่ในสื่อต่างประเทศเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้คุยกับโทมัสแฟรงก์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแมนยูได้คุยไปแล้ว ซึ่งเงื่อนไขาการปล่อยตัวโทมัสแฟรงค์ผมจำตัวเลขไม่ได้นะเพราะว่าตัวของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยหล้านปอมแต่ว่าไอนิวคาสเซิลจะไม่ปล่อยนะครับแต่ว่าโทมัสแฟรงค์นี่ผมจำตัวเลขไม่ได้ละเพราะมันจะอ่านไปนานเหมือนกันก็นี่คือสื่อกุญซือนะครับสีกุญซือที่จะมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาร์ดิเดตเอเกนแกมีเวลาแค่5เกมครับรอดูกัน ขออนุญาตรับโทรศัพท์นะครับลุงชยัยมอ้ครับ๋อครับครับไอต้องเดี๋ยวไอ้ต้องก็ไปครับทอดีเจนไลฟ์สดอยู่ครับครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปเลยนะครับเรื่องราวต่อไปเป็นอเขาเรียกกันว่าอะไรนะผมจะบอกว่าเป็นเรื่องของ s i m o n เ i อิ k i กเอัพอะซิมูเนอิอัปเดตนะครับ ในสื่อต่างประเทศรายงานว่านะครับเวลานี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองอ่ะผมยังจำได้เลยว่าเรื่องราวของซิมเนอิสกีเนี่ยหนึ่งเขาไม่พูดภาษาอังกฤษในการสื่อสารนี่ก็อาจจะเป็นอุปสรรคนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยซิมเนอิสกีนะครับมีโอกาสที่จะมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แต่มันจะต้องเป็นฤดูกาล2025 2026นี่คือข่าวอัปเดตของซิเมเนอิซากินะครับทีนี้มันมีอะไรอัปเดตในรายงานฉบับเช้าวันนี้ล่ะในฉบับเช้าวันนี้นะครับผมอ่านจาก The Time ให้ท่านฟังเลยนะรายงานว่ากำหนดการเส้นตายใหม่พูดแล้วนะตอนนี้นะกำหนดการเส้นตายใหม่ของเอเล็กตันแฮกนั้นอินิออส ได้แจ้งให้เขาไว้แค่5นัดเท่านั้น5นัดเท่านั้นสำหรับการคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นก็เหมืายควาว่า5นัดหลังจากนี้นะครับถ้าเป็นพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ต้องก็ต้องที่จะเก็บชัยชนะนะครับก็ที่สำคัญที่สุดในตอนนี้นะครับสิ่งที่ถ้าเกิดเอเกนแฮกเนี่ยไม่สามารถรักษามาตรฐานได้มันก็คงจะเป็นไปตามนั้นแหละนะครับทีนี้ซเนอิสก,กีเนี่ยนะครับอยู่ในข่าวเดอะไทมเนี่ย ได้รับการยกย่องมากที่สุดนะครับในรายงานจาก i n t e r l i ์ e ลก็เช่นกันนะอินสกี้ได้บรรลุข้อตกลงกับอินิออสนี่คือแหล่งข่าวจากในอิ t e ต l i ลและ The Time นะครับได้บรรลุข้อตกลงกับอินิออสเพื่อมาสืบทอดตำแหน่งแทนเอเล็กทรอกแล้วนี่ก็ต้องเป็นอีกหนึ่งคนนะคนที่5นะแล้วก็ดูเหมือนว่านะครับแมนยูจะต้องรอจนจบฤดูกาลนี้แต่จะรอได้ไหมนี่คือเครื่องหมายคำถามตัวบร้อ่มเลย นะครับแมนยูจะต้องรอจนจบฤด,ดูกาลนี้โดยการโดยการจบกับอินเตอร์มิลานก่อนเพราะว่ามันก็จะเป็นการจบสัญญา3ปีเหมือนกันซิมเนอิสกี้ยังไม่ได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับอินเตอร์มิลานนั่นก็หมายความว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้องรอซิมเนอิสกี้จนจบฤด,ดูกาลนี้เท่านั้นแต่ถ้าเกิดจะมีการยกเลิกสัญญาก่อนเนี่ยอินเตอร์มิลานก็ไฟเขียวเพราะ ในสมโมสรเองอะ่ะรู้ว่าซิเมเนอิสกีนะครับได้ประชุมกับคณะกรรมการของอิเนตอร์มิลานถึง3ครั้งในการคุยเรื่องนี้เขาได้พาแชมป์มาอยู่ที่ถิ่นซานซิโรนะครับมาอยู่แค่3ปีเนี่ยคว้าแชมป์2สมัยนะครับกาโชเซีสยสสมัยโคปาอิตาเลียแล้วก็รอบชิงชนะเลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ปีที่แล้วนี่คือผลงานเชิงประจ,จักษ์นะครับว่าอิสกี้เป็นอัจฉริยะ และคืออันดับ5ของโลกกุนซืออันดับ5ของโลกอิซาก,กี้นะครับทีนี้เทเรีตองรีนี่แหละเป็นคนพูดนะครับว่าคนนี้เป็นกุนซืออัจฉริยะนะครับแล้วก็เขาเองเนี่ยนะครับมีเวลาแค่3ปีนะแต่พาทีมได้แชมป์สองแชมป์แล้วก็อรอบชิงแชมเล์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นกุนซือที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับเชิงจกักษาเขาทําให้เกิดเห็เหนผลแล้ว กับสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับก็นี่คือคาดิีเดตนะผมสรุปเรื่องราวของอิสซาก,กี้นะเผื่อใครไม่เข้าใจข้อแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้บรรลุข้อตกลงกับซิเมเนอิสซาก,กี้แล้วนะครับอ้างอิงข้อมูลจากเดอะไทม์และอิตาลีนะอิตาลีนะและก็ข้อที่2นะครับการจะมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของซิเมเนอิซาก,กี้นั้นจะต้องใช้นะครับ ใช้เวลาในตอนจบฤดูกาลนี้เท่านั้นนะครับก็รอดูกันนะครับ <c oughs> เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของโจชัวเซ็กซี่นะครับเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้มันมีอัปเดตนะครับของฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับอัปเดตของฟาบิซิโอโรมาโน่เนี่ยนะครับเขาเขาเปิดเผยไว้ว่าครับว่าตอนนี้ซิเมเนอิซากี้ขอไปนะครับโจชัวเซ็กซี่จะย้ายไหม เออจะปล่อยให้ยืมตัวไหมเดือนมกราคมนะครับตามรายงานจาก u t u b e นะครับของฟาบิเซโอโรมาโนนะครับผ่านทีมท็อกนะครับโรมาโนได้อัปเดตนะครับว่าโจชัวเซอกซี่มีความสุขในอิตาลีขเขาบอกอาไมนะครับโจชัวเซอกซี่มีความสุขมากในอิตาลีแต่วันนี้นะครับเขาต้องการย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเขาก็ได้ย้ายแล้วโรมาโนพูดเปิดประเด็นมาปั๊บเนี่ย เล่นผมซะแบบเอา้าก็มีความสุขกับไอ้อิตาลีอะเซอร์ซี่ตัดสินใจย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่เดือนที่3ละแม่มาพร้อมกับตอนที่ผมขายก๋วยเตี๋ยวผมจำได้เลยเซอร์ซี่เนี่ยดังนั้นการออกจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเดือนมกราคมจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้พ็เขาตั้งใจมาอยู่แมนยูและต้องการทำอะไรใหม่ๆถือว่าเป็นสิ่งที่เซอร์ซี่ยังไม่ได้ทา แน่นอนครับตลาดเดือนมกราคมเซอร์ซี่จะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและมุ่งมั่นอย่างเต็มที่นี่คือคำกล่าวของฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับทีนี้เรามาฟังฉบับที่2นะครับฟอร์เรียนเพเทนเบิร์กอ่าฟอร์เรียนเพเทนเบิร์กนี่ก็ก็คุ้นเคยกันนะนะสกายสปอร์ตเยอรมนีเนี่ยถ้าใครประจำนะผมนี่ประจำอยู่ละเซอร์ซี่เนี่ยนะครับไม่มีเจตนาออกจาก แมนเชสเตอร์ยูตในเดือนมกราคมหรอกนักเตะวัย23ปีเชื่อมั่นคุณสมบัติของตัวเองต้องการสร้างฐานะให้ตัวเองและมองว่าตัวเองเป็นกองหน้าหมายเลขหนึ่งผมนี่คือเบอร์หนึ่งข่าวลือทั้งหมดที่ออกจากสโมสรเป็นข่าวปลอมตามที่แหล่งข่าวเปิดเผยเคลียร,ยนะรย์เรียบนะครับเคลียร์เรียบนะโรมาโนโฟ่ฟอร์ดินพเทนเบิร์กสรุปเซอร์ซี่อยู่แมนเชสเตอร์ยูตต่อนะครับเอาละ ทีนี้ผมจะมาพูดถึงเกมบ้างนะครับเซอร์ซี่ในเกมล่าสุดเนี่ยนะครับแกบี้อ่าแกบี้อ่าอับาลาฮอร์แกบี่อัพบอลลาฮอร์เนี่ยอดีตศูนย์หน้าแอสตันวิลล่านะครับเมื่อก่อนนี้จับคู่กับแอชรียังโอ้โหสุดยอดมากเลยแอับาลาฮอร์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าความรู้สึกของเซอร์ซี่เนี่ยนะครับตอนนี้มันคืออยู่ในช่วงปรับตัวเซอร์ซี่เนี่ยนะครับไม่สามารถคุมจังหวะบอลได้ในเกมล่าสุดคือเซอร์ซี่เล่นได้3เต็ม10ถ้าใครติดตามเมื่อวานนี้นะ เล่นได้แค่3เต็ม10แต่ทุกคนรู้ว่าเซอร์ซี่เนี่ยเป็นผู้เล่นที่น่าทึ่งเป็นผู้เล่นที่น่าทึ่งดังนั้นเขาแค่เล่นไม่ดีในเกมนั้นแต่ว่าความมุ่งมั่นยังคงอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปนะครับก็แจ้งให้ทราบตอนนี้ไม่เป็นไรครับพอดีสายด่วนมาโอเคครับเรื่องราวต่อไปนะครับเรื่องราวต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องของอินิออสแล้วนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้นะครับก็ได้ทําการคุยเรื่องราวของการที่จะ าหาใครหลายๆคนนะครับแต่ทีนี้มาฟัง,งเรื่องราวของอินิออสหน่อยนะครับในหัวข้อข่าวข,าวของ m e t r o c o u k เนเขาใช้คำว่าการเจรจาที่เป็นความลับแต่ผมเอามาอ่านอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นความลับหรอกในสื่อต่างประเทศรายงานว่านะครับชัดเจนว่าอินิออสเนี่ยต้องการให้แมนเชสเตอร์ยูเต็ดประสบความสำเร็จนี่คือจุดเริ่มต้นสำคัญเลย เขาต้องการให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประสบความสำเร็จและอินิออสนะครับได้ติดต่อกุญซือหลายๆคนรวมถึงตัวของซิมิเนอิซากีด้วยแล้วก็มีการติดต่อนะครับชาบี้อโมริมเทอร์ซิสโทมัสแฟงแล้วก็ซิมิเนอิซากีตอนนี้เท่ากับว่าแมนยูเนี่ยนะครับมีคาดเดตกุญซืออยู่5คน5คน สิ่งที่เนอสต้องการเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าเขาต้องการประสบความสำเร็จในพรีเมียร์ลีกในปี2028ตามเป้าหมายของโอมาเบรดาอันนี้เรียกว่าแผน3ปีนะครับเป้าหมายสูงสุดนะแชมป์พรีเมียร์ลีกในปี2028และโทมัสแฟรงค์วันนี้กลายเป็นหนึ่งในโค้ชที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกถ้าสำหรับพรีเมียร์ลีกเนี่ยคุณไม่ต้องปรับตัวคุณรูแ้แล้วว่าทุกทีมเนี่ยทรงบอลความเร็วฟุตบอลสไตล์ไหน นนในรายงานฉบับนี้นะครับโฟกัสไปที่โทมัสแฟรงค์นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับตอนนี้สิ่งที่อ e ีนอสต้องการก็คือการแก้ปัญหาในตอนนี้ก่อนการแก้ปัญหาแบ่งออกเป็นสส่วนกุญซือระยะยาวกับระยะสั้นระยะสั้นเนี่ยนะครับแมนเชสเตอร์เดนตก็จะให้รองรองอผู้ช่วยผู้ช่วยเป็นคนคุมทีมไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ รลายอย่างคือความเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะครับก็นี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากสําหรับเรื่องราวของอ e ินิออสครับและในวันนี้นะครับในส่วนของอินิออสเนี่ยใน,ในงานเขาบอกว่าเกมกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเกมกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดถึงแม้ว่าเวสต์แฮมยูไนเต็ดจะเป็นคู่ต่อสู้รายต่อไปของแมนยูเนี่ยก็ไม่ใช่ผลงานที่ดีนะักเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับกลายเป็นกระดูกชิ้นโต สำหรับอนาคตของเอลิกันแฮกแน่คือความหมายก็คือเอลิกันแฮกเข้าสู่แรงกดดันอันนี้อินเออสเขาก็รู้นะครับแต่ว่าผลงานของสโมโรสํนสำคัญกว่านี่ก็คือรายงานจาก meto.co.uk ถึงผู้บริหารถึงคนที่ติดต่อและถึงเกมกับเวสแฮมซึ่งได้รับการจับตามองมากก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องของแอนโทนีนะครับมันอาจจะเป็นอาการบาดเจ็บที่โชคร้ายนะแต่เวลานี้นะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่านะครับตัวของโจชัวอ่าไม่ใช่แอนโทนีแอนโทนีเนี่ยนะครับจะต้องรักษาการบาดเจ็บในเช้าวันนี้นะครับยังไม่มีผลการสแกนแอนโทนี Anthony นะครับกำลังต่อสู้อย่างหนักนะครับกับอะไรหลายอย่าง แต่อย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ลงทุนกับแอนโทนีได้ลงทุนกับคาเซมิโลทีนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่าอตอนนี้นะอนาคตของแอนโทนีนะครับไม่ได้อยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกแล้วและเวลานี้เนี่ยแมนยูนะครับกำลังหาทางขายแอนโทนีออกไปซึ่งมี2สโมสรรอแล้วและสโมสรล่าสุดก็คือสโมสรอินเตอร์มิลาน Inter นี่แหละนะครับก็นี่ก็คือข่าวดีนะครับ ตอนนี้เหรอคนที่จะมาแทนตัวของแอนโทนีเนี่ยมีรายชื่อเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็อาจจะไม่ใช่ตำแหน่งของแอนโทนีด้วยอย่างเช่นชื่ออย่างมอร์เทนเฟนดอบอันนี้กองกลางตัวรับที่จะมาแทนคาเซมิโล่นะครับมอร์เทนฮูแมนวันนี้มีข่าวด้วยอ,ะอ่ะมอร์เทนฮูแมนน่แล้วก็ซาวเรปาตนีอานีปานซาวเรนิปานแล้วก็ริชาริออสแล้วก็คริสิสลิก อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีคือเอาตรงนะทั้งคาเซมิโร่และและแล้วก็แอนโทนีอ่ะมีโอกาสย้ายออกไปอาจจะเป็นตอนจบฤดูกาลน,นี้นะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแอลอนวันบิสกานะครับเรื่องราวของบิสการในเช้าวันนี้นะครับเขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าการอำลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี้เป็นอะไรที่ยากมากเลยนะ คือต้องยอมรับเลยว่าบิสก้านะครับแมนยูเนี่ยตั้งใจขายเขาบิสก้าเปิดใจเลยนะครับว่ามาอยู่กับเวสแฮม15ล้านปอนด์เนี่ยบิสก้าเองอยู่กับแมนยูนะครับมา7ปีนะเขาเล่นไป190เกมแต่ตอนหลังนะครับเขาก็ซื้อมาสราอุยมานี่ก็คือเหตุผลที่บิสก้าต้องออกเพราะว่าเขาเตรียมคนใหม่ไว้บิสก้าเองนะครับรอบชิงชนะเลิศคาราบาวคับนี่โดดเด่นมากนะครับรอบชิงชนะเลิศแล้วก็ ช่วยให้เหล็กนแฮกนะครับคว้าชแชมป์สถ้วยนี้และในตอนที่มาถึงที่เวสแฮมเนี่ยนะครับตัวของบิสก้าก็บอกว่ามันก็เป็นความท้าทายเหมือนกันสําหรับการมาเล่นกับเวสแฮมอะ่ะแต่ผมก็มีความสุขนะที่มาอยู่กับเวสแฮมและการอยู่ใกล้ๆอะไรประมาณนี้สภาพอากาศเนี่ยนะครับฝนตกมีเมฆตลอดเวลาเนี่ยเนี่ยคือคือที่คือสภาพอากาศความท้าทายใหม่ฝนตกและมีเมฆตลอดเวลา เออเอาว่ากันไปผ้ามันจะแห้งยังไงเนี่ยเขาอบผ้าเอาสิเงี้ยทีเนี้ยในส่วนของโปรเจกต์เหตุผลที่มาอยู่กับเวสแฮมเนี่ยก็เพราะว่าโปรเจกต์ของโค้ดโค้ดก็พยายามที่จะให้ผมเล่นดังนั้นนะครับการมันมันก็เลยเป็นความต่างกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่พยายามที่จะขายผมออกไปคือคือเขาไม่ได้มองหรอกว่าคือมันมันมันเป็นคําสอนเนี่ยของบิสก้าเหมือนกันนะว่าตอนที่คุณเนะี่ยช่วยให้เขาคว้าแชมป์อะไม่มีใครจําไม่มีใครจําหรอก นั่นแหละจนกว่าคุณออกมาก็ยังไม่มีใครจำอีกอยู่ดีนี่คือสิ่งที่บิสก้าเปรียบเปยคุณคุณออกมาเนี่ยเขาก็หาคนใหม่มาเล่นได้ก็หามารารวินมาเล่นได้ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเป๊ปกาดิโอลานะครับเรื่องราวของเป๊ปกาดิโอลานี่ก็ชัดเจนนะครับว่าวันนี้เรื่องราวของปัญหาต่างๆนะครับได้ถูกคลี่คลายลงแล้วนะครับ เป๊กเกดิโล่านะครับตอนนี้นะเขาเขาบอกเลยว่าแมนเชสเตอร์ยูเตดเนี่ยนะครับไม่ได้ทำให้แมนเชสเตอร์ยูเตดซิตี้เสียสเสถียรภาพคำว่าสเสถียรภาพหมายถึงการเสียแชมป์เป๊กออกมาพูดวันนี้นะครับเจ็บจี๊ดนะแมนยู U, ไม่มีสเสถียรภาพพอที่จะทำให้แมนซิตี้เนี่ยหลุดแชมป์ถึงแม้ว่าเซอร์เล็กฟูกุสันเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยอยู่นะแต่พอเขาไปเนี่ย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีเสถียรภาพที่จะมาเบียดแชมป์แมนซิตี้ได้นี่คือสิ่งที่เป๊ปเทียบไว้ให้คุณคงไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับแมนยูอะเรามีค่อนข้ามีเสถียรภาพผมรู้ว่าจะต้องทำงานยังไงมันคงเป็นสัญญาณร้ายสำหรับสโมสอนที่จะมีคนคน,คนเดียวทำความหมายก็คือเมื่อก่อนเนี้ยตัวของเซอร์เล็กทำคนเดียว คือไม่หาคนสืบทอดไว้มันก็เป็นอันตรายไงแต่วันนี้เซกินะครับก็จะลาออกนะครับจบฤด,ดูกาลเขาก็แต่งตั้งฮูโกวีน่ามาละนั่นก็หมายความว่าสืบทอดเลยเซกิก็มาสอน,สอน,ส,อนสอนงานไว้นั่นก็หมายความว่าสิ่งที่เมนยูพลาดคือการไม่สืบสารคนทํางานต่อไว้โซเล็กไปนี่คือไม่มีคนทํางานเลยอะแต่ว่าลูกน้องเขาอยู่แต่ว่าใครจะเชื่อลูกน้องเขา กูซื้อใหม่มาเขาต้องเอาลูกน้องเข้ามาง่ายๆนะครับตัวนี้มันก็เปลี่ยนไปละเป็นเรื่องวัฏจักรนะทีนี้นะครับในส่วนของเป๊ปท,ทีที่ให้ข้อคิดเนี่ยคือถ้าเกิดคุณไม่สืบสารไว้มันจะหายไปหมดคุณจะเป็นที่ต้องรักษาเสถียรภาพให้ให้ทีมไว้มันจะดีที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับก็นี่คือคำกล่าวของเป๊ปนะผมขี้เกียจอ่านทั้งหน้าพารากราฟหรอกเอาสรุปดีกว่า ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคำว่าไล่ออกนะครับเป็นเป็นรูปหน้า Elegant Hack ผมไมีอ่านแล้วสงสารเลยนะผมโ,โพสข่าวมานะข่าวโพสเนี่ยผมเห็นหน้าเจน a ฮกหน้าเศร้าๆแล้วเจอคำว่าไล่ออกเนี่ยโอโ้โหเลยครับคืออย่างนี้ครับก็ทราบแล้วล่ะว่าการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของ Elegant Hack นั้นปร,ประหลาดมากในเกมล่าสุดเนี่ย ที่อิเนสเนี่ยไม่โอเคด้วยคือไม่ใช่ว่าแฟนบอลแมนยูนะแต่เป็นแต่เป็นผู้บริหารด้วยมันเป็นการตัดสินใจที่ประหลาดกับกลกลยุทธ์ในเกมล่าสุดของแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดเออมันเป็นการจัดทีมประหลาดคือคือ ui, มาซาลีมาเล่นเป็นจอมทพมามลยเลิกิบอะนะครับแล้วก็นักเตะฟิตอย่างอมาดิเดโลไม่ได้เล่นแน่นอนครับมันส่งผลต่อผลงานแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดที่ไม่ดีแมนยูเนี่ยครับ ต้องยอมรับว่าฤดูกาลนี้นะครับออกสตาร์ทได้ไม่ดีเลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับในตอนนี้ความจริงก็คือที่โอเดฟฟอร์ดเนี่ยผู้บริหารไม่ได้อยู่เฉยเขาต้องการให้เอลิกเตนแฮกพาทีมประสบความสำเร็จแต่หลีกเลี่ยงปัญหาและภาระทางการเงินไม่ได้การเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมระหว่างฤดูกาลแบกด้วยภาระทางการเงิน มันไม่สามารถที่จะทำตรงนี้ได้การยกเลิกสัญญาเอเล็กนแฮกจะต้องจ่ายเงินสูงกว่า15ล้านปอนด์แน่นอนครับนี่คือเหตุผลที่ยังไม่ไล่เอเล็กนแฮกออกเพราะเหตุผลค่าใช้จ่ายต้นทุนของเอเล็กนแฮกสูงเกินไปต้นทุนสูงเกินไปและสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมอบให้นะครับตอนนี้นะก็คือเรื่องของการใช้งบป,ประมาณเกือบ613ล้านปอนด์ในช่วงเวลาที่เขาอยู่เนี่ย3ปี เซอร์จิมเละคริปต้องต่อสัญญาเขาต่อไปแล้วด้วยนั่นก็หมายความว่านะครับอินิอสจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้มันสายเกินไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพลาดยูฟาเชเบลิกในดูการหน้าไม่ได้แฟนๆยังถามว่าเอเลกินแฮกจะพลิกสถานาการณ์ไหมกับการเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับไปเยือนลอนดอนนะนั่นก็หมายความว่าจุดเริ่มต้นที่ดีกับไม่ดีเนี่ยมันมาด้วยกันนะครับมันมาด้วยกันแล้วก็เชื่อกันว่านะ การใช้งบประมาณในการยกเรื่องสัญญา15ล้านปอนด์ระหว่างระหว่างกลางนี้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เพราะแมนยูมันติดไงนะครับก็รอติดตามมันต่อไปนะครับเป็นบทความที่ดีมากจากเดอะทามประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของรามูสฮอยลุนนะครับวันนี้เรื่องราวของรามูสฮอยลุนเนี่ยนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าเย็นไรนะครับที่ปรากฏในข่าวนะครับเขาบอกว่า รามุสอยรุนเนี่ยนะครับจะสามารถยิง2ประตูได้อะไรประมาณนี้นะเออรามุสอยรุนจะยิงใน2ประตูนะั้นในเกมที่เจอกับเวสแฮมยูน i เต็ดนะครับในสื่อต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาก็บอกกันว่านะเวลานี้นะครับรามุสอยรุนเนี่ยนะครับก็มีความฟิตขออนุญาตนะครับต้องลุงชัยไปรอที่บ้านนะรู้ยังโอเคโอเค,อเ,คเขาอัดข่าวอยู่ออออน้องสาวผมเองน้องสาวผมโทรโอเค นะครับทีนี้นะครับในส่วนของรามูสไฮลุนเนี่ยนะครับก็จะออกสตาร์ทในเกมกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่านะครับในเกมกับเวสต์แฮมเนี่ยที่ลอนดอนเนี่ยที่ลอนดอนนี่ก็แปลกอย่างหนึ่งนะรามูสไฮลุนเนี่ยมักจะเล่นได้ดีในเกมนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเกมนี้เนี่ยส่วนของเวสต์แฮมเนี่ยผู้รักษาป,ประตูก็คือมาร์คเฟรคเคนเนี่ยจะต้องพิสูจน์นะครับความแตกต่างของทั้งสองฝ่ายด้วยเพราะว่าเล่นในลอนดอนไงใช่ไหม เดี๋ยวค่อยไปทำไลฟ์อัพแล้วกันผมไม่แน่ใจว่าเมนยูไปเยือนหรือไปหรือว่าเล่นในบ้านเนี่ยนะครับยังไม่ชัวร์นะแต่เขาบอกว่าไปเยือนทีนี้นะครับในส่วนของอา a m ลามุสซลุนเนี่ยจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็เชื่อกันว่าในเกมวันอาทิตย์นี้ก็เป็นเกมความเสี่ยงสูงของเอริกเันแฮกเช่นกันนะครับก็เป็นคํากล่าวของเอียนไลท์ทำนายไว้นะว่าลามุสซูลุนจะยงงิง2ประตูจริงหรือเปล่ารอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอัลฟอนโซเดวิสนะครับถามว่าแมนยูจะยื่นหรือไม่ยื่นในการเซ็นฟรีอัลฟอนโซเดวิสนะครับล่าสุดนะครับแมนเชสเตอร์ยูจะพิจารณาในการยื่นนะครับยื่นเซ็นฟรีอัลฟอนโซเดวิสในปี2025ยื่นนะสรุปคอนเฟิร์มว่ายื่นนะครับทีนี้นะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าบาร์เซโลนาเนี่ยจะเป็นคู่แข่งของแมนยูทีนี้ผมมาใช้ข้อมูลของฟอร์ดินเพตเทนเบิร์ก ฟอร์นเพตเเบิร์กบอกว่านะครับแมนยู U, สนใจอาฟฟอนโซเดวีสอย่างมากและได้เริ่มการติดต่อกับเอเจนต์ของอาฟฟอนโซเดวีสแบบไม่เป็นทางการแล้วคุยแล้วด้วยแมนยู U, กำลังมองหาแบ็กซ้ายคนใหม่นะครับแต่ต้องรอดูว่าอาฟฟอนโซเดวีส so ได้ให้คำตอบนะว่าแมนยู U, จะต้องเล่นยูฟาเชปิลลีกก่อนก่อนตัดสินใจโอ้โหงานงอก งานงอกจริงๆนี่นะครับผลเสียนะถ้าแมนยูไม่ได้เล่นยูฟาเชยนลีกนะงานงอกนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเงื่อนไขของาโซเดวีนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของกองกลางนะครับเป็นเพื่อนของบูโน่ฟอนันเดสนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนอ่าไม่ใช่เพื่อนเพื่อนบูโน่คือเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเพื่อนของเอลิกเซนแล้วก็รามุสลุนรู้จักดีนะครับมอร์เทนฮูแมนนะครับมอร์เทนฮูแมน กองกลางกับตันทีมของสปอร์ติ้งลิสบอนไงในสื่อต่างประเทศรายงานว่านะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้องแข่งกับปารีสแซงต์แชรป์แมงและสเปอร์นะถ้าจะเซ็นสัญญากับมอร์เทนฮูแมนบนเงื่อนไขาการฉีกสัญญาที่80ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ70ล้านปอนด์นะครับถ้าสมมติว่ารูเบนอารมูริม,มาคุมทีมในพิมริกเนี่ยมอร์เทนฮูแมนเนี่ยนะครับจะมีโอกาสตามเข้ามาในพิมริกแน่ อย่างไรก็ตามนะครับ m u m e r n น u m a n นะครับได้ต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับแล้วก็แหล่งข่าวจากโอโจโกเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ Modern Human เนี่ยเป็นโปรเจกต์สำคัญสำหรับการย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วจริงๆแล้วนะครับอดีตอดีตนะอดีตผู้ช่วยผู้ช่วยโค้ชของสโมสรเบรนฟอร์ดที่ชื่อว่าบรนนรีเมอร์เนี่ยเขาเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมชาติเดนมาร์กเขาบอกเลยว่าฮูแมนเนี่ย เป็นนักเตะที่คุณสมบัติทีมในพิม์ลีกชอบแน่นอนและเขาเป็นกองกลางยุคลักษณะเหมือนกับว่าไงอะ่ะมีความเป็นผู้นําสูงมีบุคลิกมีการสื่อสารที่แบบว่าพูดถึงในเกมอะ่ะแล้วก็เป็นกองกลางตัวรับไปในตัวคุมเกมคุมจังหวะบอลน,นี่คือสิ่งที่บูโน่ฟอร์เนเดสชอบชอบแน่ๆก็คือเขาไม่ต้องมาเน่นเกมรับให้บูโน่ปั้นเกมกันสนุกไปเลยเอ,อใจเขาเย็นเหมือนน้ำแข็ง มอร์เทนฮูแมคือเป็นคนที่นิ่งอะไรประมาณนี้นะก็นี่คืออีกหนึ่งคาดีเดตนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไจตดสามารถเซ็นได้นะ m o r ์ Woman, เท h u m แ n เงื่อนไขการฉีกสัญญา80ล้านยูโรหรือประมาณ70ล้านปอนรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรยูเวนตุสนะครับเมื่อกี้ผมพูดในส่วนของโจชัวเซิรซี่ไปแล้วนะว่าเซอรซี่เนี่ยนะครับจะยังไม่สามารถที่จะ ย้ายทีมได้เพราะตัวเขาต้องการพิสูจน์ตัวเองนะครับต้องการเล่นเนี่ยบนความท้าทายใหม่นะครับล่าสุดนะครับยูเวนตุสครับได้ยืนน่นข้อเสนอให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการเซ็นสัญญาก,กับโจชัวเซอกซีแล้วตอนนี้นะเขาจะมาหรือไม่มาไม่รู้แต่ยูเวยืน่นเมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วนะครับเซอกซีซ่นะครับเขามองว่ามีปัญหานะแต่ว่าในโรโมาโนโ่ได้บอกไปแล้วเซอกซีจะมุ่งมั่นให้กับแม,น,ม,น,มนยูต่อนะครับ ยูทูบส์นะครับต้องการขอยืมตัวโจชัวเซอร์ซี่นะครับแล้วก็มีความคิดเห็นอีกหลายๆคนนะว่าเซอร์ซี่จะเป็นพนันกนึกกำลังกับดูซานราฮวิตได้อย่างยอดเยี่ยมคือเป็นการประสานงานถ้าใครฟังเรื่องดูซานเนี่ยก็จะรู้ว่าดูซานราฮวิตในกรอบเกตโทษเก่งที่สุดการสร้างสารรค์เกมของเซอร์ซี่ตอนสมัยอยู่โบลุนยาลงตัวที่สุดและเชื่อมเกมกับดูซานได้อาจจะเป็นล็อกที่ลงตัวก็ได้ นี่คือทำไมยูเวนตุสถึงยืน่นข้อเสนอในการเซ็นสัญญากับเซอร์ซี่ในเดือนมกราคมนี้นะครับแต่ว่าเซอร์ซี่ไม่ไป100%เมื่อกี้เป็นคำกล่าวของโรมาโนไปแล้วก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ <Okay. S 1> เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแรนดัล c o โคโรมัวนี่กันนะครับก็ชัดๆกันไปเลยนะว่ามัวนี่นะครับถามว่าจะย้ายมาพีมยรีกไหมล่าสุดนะครับตามรายงานจาก TBR ฟุตบอลนะครับรายงานว่า โคโรโมนี่นะครับได้ถูกนำเสนอให้กับหลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอาร์เซนอลแอสตันวิลล่าแมนยูเชลซีแล้วก็ทีมอื่นๆเนี่ยนะครับก็น่าจะต้องใช้เงินแหละนะครับรายงานจากรถกิบนะครับโดยแกรมเบเล่นะครับเขาบอกว่าลุยส์เอนดิเก้นะครับต้องการคือเขาได้ทรับรับทราบละว่าโคโรโมนี่ขอย้ายออกไปเพราะว่าเชื่อว่าไม่อยู่ในแผน,แผนการนำทีมของลุยส์เอนดิเก้ โคโลโมนี่ตอนนี้นะครับประสบความยากลาบากในในปารีสเซงแคแม่งแล้วก็ถ้าเกิดใครยื่นก็ตามอะ่ะท่านรู้ไหมว่าปารีสตั้งคา่คาตัวของโมนี่ไว้เท่าไหร่โอ้โหขายแบบคนรวยอะ่ะ95ล้านยูโรนะครับหรือประมาณเกือบ85ล้านปอนด์เลยเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่95ล้านยูโรเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณเกือบ80ล้านปอนด์เลย80ล้านปอนด์สำหรับโคโลโมนียนะครับก็รอดูกันนะครับ คราวนี้นะครับเราก็จะเข้าสู่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์นี้กันนะครับเป็นสัปดาห์ที่มีความสุขอากาศเย็นๆนั่งคุยกับเพื่อนดูบอลไปนะครับแต่ว่าวันนี้เมื่อคืนนี้มันมีบอลหนึ่งคู่เนาะเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสหนึประตูต่อ3ามนอตติงแฮมฟอร์เรสเป็นทีมเดียวที่ชนะลิเวอร์พูลเนาะเขาขึ้นท็อปโแล้วฟอรเรสเนี่ยขึ้นท็อปโแล้ว ไม่รู้เขากินอะไรมานะผมไม่รู้ว่าเขานักเตะไปกินอะไรมานะแต่ขึ้นท็อปโฟร์แล้วอะโอ้สุดยอดอะนะครับอะโฟกัสที่เกมสามทุ่มในคืนนี้เลยนะครับค,คู่แรกคู่สามทุ่มเนาะแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านนะครับเจอกับเซาท์แฮมตันซิตี้ชนะเกมนี้ขึ้นจากฝูงนะครับซิตี้ชนะแน่เพราะเซาท์แฮมตันตอนนี้กองหน้าไม่เก่งเลยนะครับโอกาสโอกาสที่เซาท์แฮมตันจะชนะเนี่ยผมยังมองไม่ถึง1%ด้วยซ้ำอะนะครับแต่ฟุตบอลมันลูกกลมๆนะ แต่ผมไม่ไมหวังเลยนะเกมมันห่างเกินไปนะครับส่วนเบนฟอร์ดเจอกับอิดวิตนะครับอีกคู่เนาะก็จะเป็นไบรตันเจอกับปู๊ปนะครับวิลล่าเจอกับบอลมัตวิลล่าก็มาแรงนะแล้วก็ในส่วนของเอเวอเรตันเจอกับฟูลแลมในเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับส่วนเกมวันวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นคริสตันเปเลสเจอสเปอร์นะครับเชลซี Chelsea, เจอนิวคาสเซิลวุ้มมันทุกคู่เลยเนี่ยอย่างสเปอร์กับคริสตันเปเลสนี่โคตรมันเลยแหละนะครับแล้วก็เวสต์แฮมยูไนเต็ดเจอแมนยูสามทุ่มตรงเหมือนกัน 3า,าคู่พรุ่งนี้มันทุกคู่เลยนะแล้วก็คู่สุดท้ายสึงซุปเปอร์ซันเดย์นะครับห้าทุ่มครึ่งอาร์เซนอลเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้ผมนำข่าวลิเวอร์พูลผมทำไลน์อัพให้แล้วนะแฟนลิเวอร์พูลไปดูแล้วกันนะครับเข้าสู่การพรีวิวเกมนะครับเกมวันพรุ่งนี้นะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปว่าแมนยูไปเยือนเวสต์แฮมนะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกไปการที่เล่นในลอนดอนบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า หนัดหลังสุดของเวสต์แฮมยูไนเต็ดไม่ได้ต่างจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลย6นัดหลังสุดเนี่ยนะครับทุกรายการนะแมนคือชนะครั้งนัดเดียวเวสต์แฮมชนะนัดเดียว6นัดหลังสุดชนะนัดเดียวแพ้3เสมอสองสนัดหลังสุดนะครับเสมอชนะและเพิ่งมาแพ้เวสต์แฮมเพิ่งมาแพ้นะครับใน,นขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนัดหลังสุดคล้ายๆกัน แมนยู U, ชนะ1แพ้1เสมอ4 3นัดหลังสุดแมนยู U, ไม่แพ้เลยอ่าดีกว่าเวสแฮมหน่อยเสมอชนะแล้วก็เพึ่งมาเสมอแต่เวสแฮมเขาแพ้ในเกมล่าสุดนะครับแล้มาอัปเดตในส่วนของผู้เล่นผู้เล่นหน่อยเนาะก็คอบบี้ไมนูนะครับไม่ได้เล่นแน่นะครับเลยนิโโยโรแมกควลุกชอมาเลาเซียเมสันเมาส์ไม่ได้เล่นแต่เกมนี้นะครับบูโน่ฟอนเดสกับตันทีมนะครับ เขาจะกลับมานั่นก็หมายความว่าแมนยูได้บูโนมาบรรชาการเกมนะครับในขณะที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยต้องระวังโมฮัมเหม็ดคูดุสอ่าตอนนี้นะการเปลี่ยนแปลงนะครับซัมเมอร์วิวเนี่ยกลายเป็นตัวท็อปไปละโมฮัมเหม็ดคูดุสเนี่ยนะครับและเหมือนจะมีปัญหาการบาดเจ็บนะเราจะต้องเช็คกันอีกนิดนึงต้องเช็คกันอีกนิดนึงเรามาดูไลน์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับที่คาดว่าจะลงสนามของทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นอังเรโอนาน้านะครับคู่เซนเตอร์ก็จะเป็นเดริกจับคู่กับอีเวนนะเดริกจับคู่กับอีเวนแบ็กซ้ายเป็นลิซโดมาติเนสแบ็กขวาเป็นมาสราอุยมิดฟิลโฮนิงบอลนะครับก็จะเป็นเอริกเซ่นนะครับคู่กลางก็จะเป็นคาเซวิโรกับบูโนเฟรเนเดสสามประสานแนวรุกนะครับก็จะเป็นมาคัดแลดฟอร์ดกรานาโชและนาเป้าเป็นรามอสฮอยลุนจริงๆนะครับมากันที่การนำนายผลครับ สำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทำนายผลการแข่งขันของคู่นี้ไว้ว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะบุกมาเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ด1ประตูต่อศูนอีกครั้งนะครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทํานายผลการแข่งขันของคู่นี้ว้ว่าสโมสสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะบุกมาเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดได้1ประตูต่อศรอดูกันนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดนะครับวันนี้อัปเดต8ชั่วโมงให้เรียบหมดเลยนะครับในส่วนสุดท้ายของรายการนะครับวันนี้เรามีเวลาคุยกันแล้วเนาะก็เดี๋ยวคุยกันหน่อยเนาะโอเคเมื่อกี้ผมสวัสดี1ึงใครแล้วเนี่ยอ่าโอเคเอาตรงนี้ละกันนะครับสวัสดีคุณเสนนะครับจากมุลนอาหารนะครับสวัสดีคุณนัทพล FC จากนครปฐมสวัสดีคุณโอ๊ตนะครับสวัสดีคุณทวีศิลป์ FC จากพระนครศรีอยุธยานะครับสวัสดีคุณสุวัสด์นะครับ ทอมัสแฟงไม่น่าใช่อ่ากระลองดูดิอ่าใคาละที่อยูเตอรตาลีะแต่ต้องเป็นจบฤดูกาลนี้เท่านั้นสัญญาของซิมินสก,กี้จะหมดพอดีนะครับสวัสดีนะครับคุณอ่าพูดอ่าคุณล้ายผักลูเบนอามบริมกับแมนซิตี้คุณชายก็จะไปที่นั่นแหละครับลองดูเหตุการณ์ต่อไปเนาะถูกต้องท่านถูกลวประมาณนั้นแหละสวัสดีคุณขำคุณคำแก้วนะครับ f อจากกรุงเทพนะครับแฟนอาร์เซนอนลเหรอครับโอ้สนุกได้เนาะคืนนี้ ก็ทำนายผลไปแล้วนะลองไปดูในข่าวที่พูดก็ได้นะครับเต้นท์แฮกคุมแล้ว5นัดสุดท้ายนะครับ5นัดสุดท้ายของเต็นแฮกละผู้อเมื่อกี้อ่านไว้ให้ละอินิออสเขายื่นข้อเส้นเส้นตายใหม่ให้ละนะครับสวัสดีคุณหญิงหญิงนะครับ FC จากสารประตองเชียงใหม่นะครับเป็นไงบ้างครับโอเคเนาะทำความสะอาดบ้านเรียบร้อยแล้วเนาะน้ำท่วมหรือเปล่านะครับสวัสดีคุณินกรนะครับสวัสดีคุณนครนะครับสวัสดีคุณไกรสอนนะครับ บอสไม่ <Bot. laughs> ผมไม่ใช่บอสนะเดี๋ยวสืบกันอีกเราไม่ต้องผมเป็นครูวดีแล้วอยู่เฉย <laughs> สวัสดีคุณสาโรุนนะครับสวัสดีคุณสุวัฒนะครับนักเตะแมนยูมีส่วนในการทําให้ทีมมประสบความสําเร็จถูกต้องเกี่ยวเกี่ยวมาก,มากๆเพราะเขาเป็นคนเล่นไงสวัสดีคุณพรรัดนะครับ f อจากาลังสิตนครนายกคลองสาองสิบสามขอไปนะครับสวัสดีนะครับ สวัสดีคุณพงศกรนะครับจากรัตนบุรีนะครับสวัสดีพี่ก้องนะครับสวัสดีคุณเสือภูพานนะครับทําไมเปลี่ยนไปเรื่อยเมื่อวานยังบอกว่าชาบี้เอางี้คุณเสือภูพานมันเป็นข่าวในอังกฤษผมก็บอกแล้วผมอ่านจากเดอะไทม์อ่านจากอิตาเลียมันเป็นหน้าหนังสือพิมพ์ในอังกฤษคือผมเนี่ยไม่ได้ฟังชาวบ้านเข้ามาพูดนะแต่ผมไปอ่านข่าวใหม่อย่างเดียวถ,ถ้าใครเป็นสาวกข่าวใหม่เขาจะรู้นะครับเขาจะรู้เลยมันเวลาข่าวบอกอยู่อะ่ะ นะครับอันนี้อธิบายให้เสือคุณเสือภูพานนะอย่าไปโกรธผมนะผมผมพูดอย่างนี้แหละสวัสดีคุณร่ำรวยนะครับสวัสดีคุณสดนะครับสวัสดีคุณสมโพธสมพลนะครับสวัสดีคุณอัมพันนะครับซีดานหายไปไหนวันนี้ข่าวของซีดานไม่มีวันนี้ข่าวซีดานไม่มีถ้ามีเนี่ยนะครับผมก็จะมาอ่านเพราะว่าผมก็ทําในส่วนของเป็นคือผมเปิดแปลแล้วก็ทําเลยอะเอาง,ง่ายๆนะนี่นะครับสวัสดีคุณชนกนะครับสวัสดีคุณพี่โฟนนะครับเปลี่ยนคด ให้เวลาห้านัดนะหนัดแต่ว่าการปลดเอเดกเยนแฮกกลางกลางกลางงบประมาณไตมาดนี้ไม่ได้ไม่ได้เมื่อกี้ผมก็อ่านไปในข่าวของอีนิออสแล้วนะครับมันเป็นเงื่อนไขอะไรสักอย่างก็แหละนะครับสวัสดีคุณสมโชคนะครับเต่าบินในยุทธยานะครับสวัสดีมิสเตอร์นารินนะครับสวัสดีคุณประเสริฐนะครับสวัสดีนะครับก็ก็ลองดูเนาะลองดูเนาะขอบคุณมากนะครับโอ้ทำงานดูอยู่ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีคุณวัดนะครับสวัสดีคุณนัทพลนะครับอ่า ยี่โอ้ oh, ถ้าแพ้เวสแฮมเหรอผมว่างานงอกนะงอกงอกใหญ่เลยแหละเพราะว่าเกมที่ลอนดอนในโคตรส,สำคัญเลยแต่เมื่อกี้ทำนายผลนะเวสแซมก็ฟอร์มไม่ดีพอพอกับแมนยูอะแมนยูน่าจะบุกไปชนะได้แล้วมุสลนุน,น่าจะยิง2ลูกเมื่อกี้ไออะไรนะเยนไลท์เขาบอกไว้นะครับเวสแฮมร่วงไงโอเคเนาะคุณนันทพลอบอกไปแล้วนะคุณสวัสดีคุณเสือเอเอนะครับสวัสดีคุณโอชิก,กิจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับสวัสดีอ่คุณเสือภูพาน ใช่ใช่ชนะเสมออะไรก็มีหมดนะครับโอเคนะเกมที่ผ่านมานะครับจัดทีมแบบงงๆจอมทัพหมายเลขสิบใช่ไหมมสัสลาอุย <laughs> ถอาจจะใส่เสื้อผิดก็ได้นะ <laughs> แซวเ,เล่นนะสวัสดีนะครับคุณจเจริญสุกนะครับสวัสดีคุณจัดชัยเมืองนาน,นะครับเอฟซีจากเมืองนานะครับสวัสดีคุณประกาสิทธิ์นะครับระวังหัวใจเพ่นเต้นผิดจังหวะ <laughs> เอาวานไปนะครับอ่าคุณเสือพพันโอเคโอเคไม่งงนะครับ ไอเดียใหม่ในการเล่นทุกคนโอเคครับโอเคสวัสดีคุณ ITW นะครับสวัสดีคุณคุณแซมแซมมี่นะครับ F1 อะไรเนี่ยชื่นโอเคครับโอเคสวัสดีครับผีแดงขอบคุณมากนะครับสวัสดีคุณผีแดงนะครับขอบคุณมากนะครับท่านเป็นสมาชิกช่องขอบคุณมากครับสวัสดีคุณอา k c เคนะครับสวัสดีคุณทีละชาตินะครับ คู่นี้ท่านว่าแมนยูจะเสมอกับเวสแฮมใช่ไหมคือฟอร์มเขาพอๆกันเวสแฮมเล่นในบ้านก็รั่วเล่นในบ้านก็รั่วคือ6นัดหลังสุดเนี่ยไม่ต่างจากแมนยู Man เลยแมนยูดีกว่าอีกนะครับแมนยูดีกว่าอีกนะครับสวัสดีคุณพิยาโพ,พ,พนนะครับสวัสดีนะครับ FC จากชนบุรีนะครับอยากได้ซีดานใช่ไหมวู้ซีดานนี่เป็นความฝันเลยนะเพราะเขารู้ว่าทํายังไงให้ชนะผมว่าชอบคนอย่างเงี้ยทำไงให้เป็นแชมป์อะ มันดีกว่าที่เราจะมาต้องฝึกสอนใหม่ทํายังไงให้เป็นแชมป์อย่างนี้เลยกว่าเนาะสวัสดีนะครับคุณคุณโอราอรพันนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีคุณหนึ่งนะครับสวัสดีคุณกายสอนนะครับแมนยูชนะ10ึ่อ่าก็ไม่ที่ผมบอกไปแล้วเนาะสวัสดีคุณนารานะครับสวัสดีคุณชานานนะครับสวัสดีคุณอายีนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดสับสไครป์ผมด้วยนะครับสวัสดีคุณ Intelligent ด้วยนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ